เป็นยังไงกันบ้างคะสิกหมอนกันไปหรือยังกับละครเสียงอีสานที่เพิ่งลงจอไปได้ไม่นานนี้และแน่นอนค่ะว่ากระแสตอบรับดีมากอย่างเรื่องนางฟ้าลำแคนที่นำแสดงโดยไข่มุกรุ่งรัตน์นางฟ้าเสียงใสและทอยปฐมพงศ์หนุ่มหล่อหน้าใสกับการโคจรมาเจอกันครั้งแรกก็เล่นป่าล้ากันไปซิแล้วมีทั้งความฮาและความหวานอยู่ในเรื่องเดียวกันวันนี้ทางดีเดนิวจะพาทุกคนไปรู้จักกับพระเอกนางเอกกันสักหน่อยดีกว่าว่าทั้งสองคนนั้นได้สร้างผลงานอะไรกันมาบ้างเริ่มจากนางเอกของเราก่อนเลยนะคะไข่มุกรุ่งรัตน์เหม่งพาณิชย์เกิดเมื่อวันอังคารที่9เมษายน2539ปัจจุบันมีอายุ24ปีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะศิลปกรรมศาสตร์สาขาดนตรีเอกขับร้องวิทยาลัยศิลปินแห่งเอเชียมหาวิทยาลัยสยามผลงานที่ผ่านมาของไข่มุกนะคะก็เป็นแชมป์รอบสัปดาห์รายการชุมทางเสียงทองของช่อง7แชมป์รายการกิ๊กดูสงครามเพลงเงินล้านตัวแทนภาคกลางช่อง7แชมป์เงาเสียงริวอาจาริยารายการกิ๊กดูสงครามเพลงช่อง7ประกวดรายการมาสเตอร์คีย์เวทีแจ้งเกิดลูกทุ่งและก็สตริงช่อง3รายการ The Voice Thailand ซีซั่น4ของช่อง3ได้เข้ารอบ4คนสุดท้ายของโค้ชโจอี้บอยได้โด่งดังจากเพลงไซวาซิบอชิมกันและยังมีซิงเกิลเป็นของตัวเองด้วยนะคะนั่นก็คือเพลงสาวขี้ให้กับอ้ายผู้รอค่ะจากฝีมือการแต่งของจิมมี่สุรชัยดูสิคะแหมนางเอกของเราเนี่ยการประกวดก็หนาอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยนอกจากการประกวดบนเวทีแล้วก็ยังมีผลงานทางด้านการแสดงด้วยนะคะละครฟ้ามีตาตอนท้องไม่ท้องแล้วก็ละครฉันทนาสามชาแล้วก็ยังมีเป็นภาพยนตร์ค่ะเรื่องลูกทุ่งซิกเนเจอร์และผลงานปัจจุบันของไข่มุกนะคะตอนนี้ได้เป็นศิลปินในสังกัด Love Entertainment ออกซิงเกิลแรกคือเพลงยายโง่เอ๋ยลูกทุ่งโซคนแรกของไทยเลยแหละค่ะแม้ไม่ว่าจะเป็นการประกวดร้องเพลงหรือว่าละครเนี่ยก็เยอะแยะไปหมดเลยนะคะอ๋อแล้วก็ยังมีรายการ The Mask Singer อีกนะคะเป็นหน้ากากสนน้อยเรือนงามของรายการ The Mask Singer ในตรีมวรรณคดีไทยด้วยค่ะต่อไปมาดูพระเอกของเรากันบ้างดีกว่าทอยปฐมพงษ์เรือนใจดีเกิดเมื่อวันที่27กรกฎาคม2538ปัจจุบันมีอายุ25ปีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาการภาพยนตร์และวีดิทัศน์วิทยาลัยนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตแหมคนๆนี้นะคะบอกได้เลยนะคะว่ามีผลงานในวงการบันเทิงเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวพอด้วยหน้าตาและก็ความสามารถของเขานั้นไม่ธรรมดาเลยค่ะไม่ว่าจะละครโทรทัศน์ซีรีส์โฆษณาและมิวสิกวิดีโอก็ผ่านมาหมดแล้วเช่นกันวันนี้ดีเดนิวก็ขอยกผลงานมาแบบคร่าวๆก่อนละกันนะคะเริ่มจากผลงานละครโทรทัศน์ก่อนเลยโรงไฟที่รับบทเป็นกุนชอนรูปทองที่รับบทเป็นทีค่ะแล้วก็ก่อนอรุณจะรุ่งรับบทเป็นณภัทรและนางสาว18มงกุฎที่รับบทเป็นพายุค่ะต่อไปก็จะเป็นซีรีส์นะคะที่ทอยปฐมพงษ์ได้เล่นเอาไว้นั่นก็คือเรื่อง Love Song Love Series Club Friday to be continue แล้วก็ขับสะพานไฟและยังมีเสือชะนีเก้งเฟชชี่เปิดตำนานแก๊งสามทหารเสือที่รับบทเป็นตั้มด้วยนะคะเอาละค่ะทั้งหมดนี้ที่เก่าไปนั้นนะคะเป็นแค่ส่วนหนึ่งของผลงานพระเอกนางเอกของเรานั่นเองใครที่อยากรู้ประวัติทางด้านผลงานเพิ่มเติมเนี่ยก็ลองไปค้นหาดูเพิ่มเติมได้เลยนะคะ
สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมติดตามละครเรื่องนางฟ้าลำแคนกันเยอะๆเลยนะคะใครที่ยังไม่ได้ดูก็สามารถเข้าไปฟังเรื่องย่อละครนี้ก่อนได้ค่ะเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้ท้ายคลิปนะจ๊ะครั้งหน้าทางดีเดย์นิวจะมีเรื่องราวสนุกๆอะไรมานำเสนออีกอย่าลืมติดตามกันค่ะชมจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe ติดตามด้วยนะครับ